สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันศึกฟุตบอลโคปาอเมริกา2024รอบชิงชนะเลิศซึ่งลงทำการแข่งขันกันเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567นะคะแข่งขันกันที่ Hard Rock Stadium ค่ะเป็นการลงสนามระหว่างอาร์เจนตินาพบกับโคลัมเบียปรากฏว่าอาร์เจนตินาเฉือนชนะโคลัมเบียในช่วงต่อเวลาพิเศษไป1ประตูต่อ0นะคะก่อนแข่งขันค่ะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งที่ไม่มีตั๋วเข้าชมพยายามที่จะลักลอบเข้าไปในสนามและทำให้ต้องมีการเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไปนะคะหลังจากจัดการกับปัญหาเหตุการณ์ความวุ่นวายได้จึงเริ่มคิกออฟตามปกติแล้วค่ะโดยในนาทีที่66นะคะทัพฟ้าขาวก็ต้องเจอข่าวร้ายเมื่อเลียวเนลเมซี่ต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บค่ะเจ้าตัวร้องไห้โฮบนมานั่งสำรองเลยนะคะโดยใน90นาทีไม่มีประตูเกิดขึ้นทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีค่ะและในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ประตูแรกของเกมก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อ2ตัวสำรองของทัพฟ้าขาวอย่างโจวานนี่โลเซลโซเบิ้ลบอลต่อให้ลอตาโรมาร์ติเนสหลุดเข้าไปยิงพาอาร์เจนตินาออกนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นค่ะไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมทำให้หมดเวลาการแข่งขันอาร์เจนตินาเอาชนะโคลัมเบียไปได้1ประตูต่อ0โดยสามารถคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่16นะคะถือเป็นการได้แชมป์มากที่สุดแซงหน้าอุรุกวัยที่ได้15ครั้งเท่ากันมาก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจะติดตามบทสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับโคปาอเมริกา2024ได้อีกครั้งนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ